เมฆวินัยไกรบุตรหรือหัสนัยไกรบุตรเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายน2512เกิดและเติบโตที่จังหวัดกระบี่ท่ามกลางครอบครัวที่ยากจนแต่เพราะมีรูปร่างหน้าตาเป็นทุนทรัพย์บวกกับพร้อมดิ้นรนต่อสู้กับความยากจนเมฆวินัยจึงหันหน้าเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี2535เริ่มต้นจากการเป็นนายแบบถ่ายโฆษณาและเล่นมิวสิกวิดีโอเพื่อเป็นทุนแล้วเรียนจนจบชั้นปริญญาโทมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก่อนจะเป็นนักแสดงเต็มตัวกับหนังเรื่องแรกหอบรักมาห่มป่าเมื่อปี2537ประกบแอนทองประสมตามด้วยหนังผู้ชายหัวใจไม่พายเรือในปีต่อมากระทั่งปี2542ถือเป็นปีแห่งการพลิกชีวิตของเมฆวินัยเมื่อได้รับบทพี่มากในหนังขึ้นหิ้งนางนาคประกบคู่สายเจริญปุระฝีมือการกำกับของนนทรีนิมิบุตรที่ประสบความสำเร็จทั้งกระแสและรายได้ทะลุร้อยล้านเป็นเรื่องแรกในประวัติศาสตร์นางไทยและได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติในปี2547ด้วยหลังจากหนังนางนาคที่ทำให้เมฆวินัยโด่งดังสุดขีดและเป็นที่รู้จักในวงกว้างเมฆวินัยก็มีผลงานตามมาอีกมากมายรวมภาพยนตร์และละครกว่า80เรื่องอาทิการรับบทนายอินในหนังบางกระจันเล่นหนังกัมพูชาเรื่องงูเก่งกองธรณีกันแสงแก้วขนเหล็กปล้นนยักษ์ของผู้กำกับพจน์อานนท์ปืนใหญ่จอมสลัดของอุ๋ยนนทรีคือเราเชื่อในตัวของผู้กำกับแล้วก็พี่เอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเรียกปั๊มเนี่ยเราคือพูดง่ายไม่ต้องกลางบทเลยครับพี่ครับเล่นครับจบคือตอบเลยคือไม่ได้อ่านบทคือไม่ต้องอ่านคือเราเหมือนกับว่าเขาเหมือนกับพ่อเราคนเราเชื่อใจเขาไม่ตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้เล่นอะไรเนี่ยแต่เขามีความคิดของเขาเขามีไอเดียในตัวคือเขาถามเล่นๆว่าทำไมผมเล่นบทร้ายก็เล่นดีมาเยอะแล้วนี่ร้ายใช่บ้างสิแน่แต่ตอบแบบตลกนะครับก็ผมว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังอาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายของชีวิตผมก็ได้เพราะว่ามันเป็นโปรดักชันที่ใหญ่แล้วเราก็อายุเยอะแล้วเราไม่รู้เราจะเล่นโปรดักชันใหญ่อย่างนี้อีกหรือเปล่าหรืออาจจะมีหนังอีกหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าภูมิใจที่ได้เล่นหนังเรื่องนี้แล้วก็ที่ขอบคุณ3คนฟิล์มขอบคุณพี่อุ๋ยจริงๆที่ให้โอกาสนะครับก็ให้โอกาสอีกซึ่งเป็นหนังอะไรที่ฟอร์มใหญ่สำหรับผมแล้ว200ล้านรวมถึงผลงานละครหลายเรื่องทั้งชุยฉายคุณหญิงจอมแก่นปราสาทมืดเมียบำเรอเมียเถื่อนหักเหลี่ยมพระการแหวนดอกไม้อังกอร์เมฆวินัยได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากงานโทรทัศน์ทองคำเมื่อปี2559จากซีรีส์ The Angels นางฟ้าล่าผีด้านชีวิตครอบครัวเมฆวินัยแต่งงานกับภรรยาคู่ชีวิตเออ่อนชัญญาเมื่อวันที่30มีนาคม2554มีโซ่ทองคล้องใจด้วยกัน3คนคือน้องมาร์คน้องแหม่มและน้องเมิร์สวันนี้มาร้องเพลงเป็นกำลังใจให้ป้าป๊าครับโอมให้หน้ากูงามคือดังพระเมนให้แขนกูงามดังพระนารายณ์ให้ฤทธิ์กูงามดังพระจันทร์ฉายสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากูติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ